ถ้าสมมุติว่าเรายกเลิกไม่มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเลยอะไรจะเกิดขึ้นครับเราจะบอกประชาชนทั่วโลกอย่างไรว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราไม่สนใจที่จะปรับปรุงการทำงานของภาครัฐนะครับส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงตามที่สากลโลกเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกันแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องที่ว่าฟิลิปปินส์เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือที่อื่นก็เหมือนกันเราจะตอบเขาได้อย่างไรว่าเราจะดูแลเรื่องกิจการอย่างเช่นการบินหรือการผลิตไฟฟ้าหรือระบบโทรคมนาคมเนี่ยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้เพราะว่าต่อไปเนี่ยนะฮะเราต้องเปิดเสรีตามที่เรามีพันธะกับต่างประเทศนะครับเรามีการตกลงในเรื่อง WTO เรื่องของการเปิดเสรีทางด้านการเงินทางด้านการค้าบริการต่างๆเราจะให้ระบบของเราเองเนี่ยอยู่กับที่แล้วก็ทำอย่างที่เคยเป็นมาแต่ไหนแต่ไรมา10ปี20ปีก็ทำอย่างนั้นหรืออันนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่เว้นแต่ว่าเราจะมีนโยบายของประเทศอีกอย่างนึงเช่นเราบอกว่าฉันไม่สนใจต่างประเทศฉันต้องการจะปิดประเทศหรือถ้าเราบอกประชาชนเองได้ว่าต่อไปนี้นะแต่ละบ้านเนี่ยให้ใช้แอร์ได้ไม่เกิน1ตัวนะครับหรือว่ารถน้ำมันเนี่ยให้คนให้ใช้ได้ไม่เกินเท่านั้นถ้างั้นเนี่ยระบบเราอยู่กันได้อย่างเปลี่ยนแปลงประเด็นนะเพราะว่ากฟผ.เนี่ยได้ถืออย่างวารสาร Far Eastern Economic Review เนี่ยได้คือตั้งชื่อว่าเป็นบริษัทชั้นนำของไทยของเอเชียด้วยเรื่องประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราไม่แปรรูปเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราไม่สนใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการพัฒนาการบริการไม่ใช่คือเราพูดได้แต่เราพัฒนาการบริการภายในระบบรัฐได้ผมเรียนอย่างนี้นะครับสิงคโปร์ยังทำได้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ผมบอกว่าแปรรูปเนี่ยผมไม่ได้ต้องการจะต่อว่าต่อขานว่าแห่งนั้นๆเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับในบางแห่งหลายแห่งเนี่ยผมยอมรับว่าเขาก็ทำได้ดีแต่ประเด็นก็คือว่ามันยังมีอย่างอื่นที่จะต้องดีกว่าและอนาคตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเอาผมยกตัวอย่างเลยอย่างขององค์การโทรศัพท์นะครับทางฝ่ายสหภาพแรงงานเนี่ยก็บอกเลยว่าขณะที่เขาเองเนี่ยใช้คน10กว่าคนนั่งทำงานอีกข้างนึงก็คือเอกชนทำงานคล้ายๆกันแบบเดียวกันใช้คนแค่ 2-3 คนแล้วอย่างนี้อนาคตเขาจะอยู่ได้ยังไงนะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบแข่งขันที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละแห่งเนี่ยจึงต้องมองอนาคตอย่าไปมองแต่อดีตนะครับผมยอมรับนะครับว่าอีแกตเป็นองค์กรที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพผมเองก็มีเพื่อนท่านเยอะนะครับแต่เราจะไปหยุดอยู่แค่นี้เนี่ยไม่ได้เราต้องคิดวิธีการและผมก็คิดว่าเราเองในภาครัฐเนี่ยก็ใจกว้างพอที่จะรับฟังในฐานะที่ผมอยู่ในสมาพันธ์แรงงานรัฐสภาผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามีข้อบกพร่องต้องปรับปรุงต้องแก้ไขแต่ถ้ามีความจำเป็นปรับปรุงอย่างไรก็เช่นให้ตัวแทนของประชาชนประชาสังคมชุมชนต่างๆสมมติจะขายหุ้นอะไรก็ขายให้เขาให้ประชาชนทำไมอย่าไปขายให้ต่างชาติให้เขามีสิทธิ์เพราะเมื่อกี้เราบอกว่าไม่เกี่ยวกับต่างชาติผมว่าทำอย่างน้ำมันบางจากเนี่ยทำไมจะต้องไปเขียนในนั้นว่าให้ต่างชาติเขาซื้อนะเอาไปขายให้เขาน่าจะมาบอกให้ชุมชนชาวบ้านต่างๆที่เขารวมตัวกันมาซื้อคุณสมศักดิ์ไม่ติดใจเรื่องการค่อยๆให้เอกชนมามีส่วนร่วมกับการผลิตไฟฟ้าหรือรัฐวิสาหกิจทั้งหลายต้องเข้าใจคำว่าเอกชนนะครับว่าเอกชนที่พูดหมายถึงนายทุนแต่ความหมายผมหมายถึงว่าคนไทยที่เป็นแต่ละคนอย่างอาจารย์อย่างผมเนี่ยถ้าไปซื้อไปเป็นเจ้าของร่วมด้วยเนี่ยเพราะไฟฟ้าเนี่ยใครทำก็ได้กำไรอ่ะไม่มีขาดทุนอ่ะเพราะนั้นก็ควรที่จะให้คนเหล่านี้สากลสาภาพชุมชนต่างๆที่เขารวมกันเป็นชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้เข้ามาดูแลแล้วบอร์ดทั้งหลายเนี่ยก็มาจากตัวแทนเหล่านี้ไม่ใช่ไปเอาตัวแทนนายทุนแต่คุณสมศักดิ์จะให้มีการแข่งขันหรือเปล่าถ้างั้นถึงแม้ว่าให้คนมามีส่วนร่วมแต่ว่าผูกขาดเรื่องการจัดการตรงนี้เรื่องมันก็ทำได้เนี่ยแต่ว่าตรงนี้ทำไมต้องไปขายหมดล่ะตอนนี้รัฐกำลังออกกฎหมายนะครับเอาของเก่าที่มีอยู่แล้วขายถ้าเอกชนจะทำก็ทำไปทีแล้วมาแข่งกับเขาทำอยู่แล้วนี่นะแล้วอย่างนั้นจะไปแข่งขันได้ก็จะเปลี่ยนจากผูกขาดโดยรัฐไปสู่ผูกขาดโดยเอกชนแล้วอาจารย์ลองดูสภาวะสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันน่ากลัวขนาดไหนผมคิดว่าประเด็นที่คุณสมศักดิ์พูดเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าคุณสมศักดิ์ไม่ได้ต่อต้านการแปรรูปนะครับคุณสมศักดิ์เนี่ยเห็นว่าในทางอีกทางนึงเนี่ยก็คือคุณสมศักดิ์จะต่อต้านการเข้ามาของต่างประเทศนะครับใช่ไหมฮะถ้าผมเข้าสรุปอย่างนี้คือคุณสมศักดิ์เนี่ยเห็นว่าการแปรรูปเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ผมเห็นด้วยกับการที่ยกให้ทุนไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศแต่น่าจะให้ตัวแทนคนทุกคนก็มีส่วนเพราะว่าเรากำลังบอกว่าภาษีเริ่มต้นด้วยนะครับเงินมาจากภาษีประชาชนครับเพราะนั้นเวลาจะจัดระบบก็น่าจะให้เขาเป็นเจ้าของจริงครับอันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดแหละครับว่า
แล้วเราจะแปรรูปในวิธีไหนนะครับวิธีไหนประชาชนจึงจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันมี2ประเด็นที่แยกกันในหลักการใหญ่เนี่ยถ้าผมสรุปจากที่ท่านสมศักดิ์ว่าเนี่ยคือท่านสมศักดิ์ไม่ได้ปฏิเสธนะครับท่านยอมรับการแปรรูปเพียงแต่ว่าแปรรูปโดยวิธีไหนท่านสมศักดิ์นี่ไม่ต้องการให้ใครมาครอบงำซึ่งผมเห็นด้วยนะครับการที่เอกชนหรือธุรกิจกลุ่มใดเนี่ยจะมาครอบงำโดยไม่มีหลักการเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ถูกต้องแต่ว่าจะมีหลายกรณีหลายกรณีนะครับที่ว่ามันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการแปรรูปว่าแปรอย่างไรประชาชนโดยรวมเนี่ยจึงจะได้ประโยชน์มากกว่าเราต้องมาเปรียบเทียบเป็นกรณีไปเอารูปแบบแต่รูปแบบเนี่ยมาวางกันแล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับในหลายรูปแบบเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับอย่างกรณีของ Echo เนี่ยนะครับขณะนี้ที่ผ่านมาผมก็คิดว่าเขาทำได้ในแนวทางที่ถูกต้องพอสมควรก็คือว่าเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบนะครับแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นโรงงานบางโรงงานเราอาจจะเป็นต้องให้เอกชนเนี่ยยกไปเลยเพราะเป็นเรื่องของการผลิตอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็มีอยู่เยอะในอดีตที่ผ่านมาที่เรามีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่ไม่ควรอยู่ในภาครัฐแต่เราก็ทำอย่างเช่นอสร.นะครับตอนนี้เอกชนเขาก็บริหารแล้วก็ทำได้อย่างดีเต็มที่ไปนะครับแต่ว่าในหลายๆกรณีเนี่ยเราอาจจะต้องทำในลักษณะที่อย่างที่คุณสมศักดิ์ว่าคือเป็นลักษณะมหาชนนะครับส่วนในกรณีของการบินไทยกรณีของกฟผ.หรือกรณีขององค์การโทรศัพท์เนี่ยว่าควรจะเอารูปแบบไหนเนี่ยผมเชื่อว่าเรายังมีเวลาที่จะมาดูในรายละเอียดได้ว่ารูปแบบต่างๆแต่ละอันแต่ละอันเป็นอย่างไรแม้กระทั่งบางจากเองนะครับที่ท่านว่าเราจะยกไปขายให้กูเวตเนี่ยผมขอเรียนในฐานะตัวแทนกระทรวงการคลังเลยว่าเราไม่ได้กินมีความคิดแบบนี้เลยว่าจะต้องให้รายนั้นรายนี้นะครับแล้วเราไม่เคยประกาศเลยนะครับว่าจะมีต่างชาติเข้ามาถือทันทีทันใด